ลองรู้ดูเห็นเป็นธรรมสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่พัดผลคนรากหญ้าชาแนลครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกันทำน้ำพริกลาบน้ำพริกยำสูตรพัดผลคนรากหญ้านะครับน้ำพริกดีเจครับซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวของผมนี่คือชื่อน้ำพริกดีเจนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการทำน้ำพริกลาบน้ำพริกยำว่าจะเป็นแบบไหนครับนี่คือส่วนประกอบแรกของน้ำพริกลาบครับนั่นก็คือมะแขวนครับขาดมะแขวนไม่ได้นะครับนี่คือมะแขวนเมืองน่านนะครับหอมนะครับหอมมากๆเลยนะครับเวลาไปใส่ลาบดิบลาบเนื้อลาบหมูลาบอะไรก็แล้วแต่นะครับกลิ่นหอมนี่มาเดินบางทีเปิดฝาถังนี่นะครับคนเดินผ่านไปนี่ต้องหยุดนะครับบอกว่าหอมจังเลยนะครับนี่คือมะแขวนเดี๋ยวไปชมการปั่นมะแขวนกันก่อนนะครับนี่คือเครื่องปั่นมะแขวนและเครื่องปั่นน้ำพริกของน้ำพริกดีเจนะครับเป็นเครื่องหน้า32นะครับตอนนี้ก็ปั่นมะแขวนเสร็จแล้วก็นำมาหอนนะครับเพื่อที่จะให้ได้สิ่งเล็กๆที่สุดนะครับและนี่คือเครื่องคั่วน้ำพริกและเครื่องคั่วหอมกระเทียมนะครับตอนนี้ผมคั่วทิ้งไว้แล้วนะครับในอัตราส่วนก็วันนี้ผมใช้น้ำพริก30กิโลนะครับหอมกระเทียมก็อย่างละ15กิโลนะครับขาก็ประมาณ13กิโลนะครับนี่คือสูตรของพัดผลนะครับไม่จำกัดสูตรนะครับไม่หวงสูตรนะครับแต่จะรสชาติเหมือนของพัดผลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหลังจากนั้นนะครับได้แล้วก็นำมาผสมนะครับก็ใส่เกลือนะครับสัก 2-3 กิโลนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงรสนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะคลุกเคล้ากันหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะรอการปั่นนะครับตอนนี้ก็จะปั่นแล้วนะครับเริ่มปั่นแล้วครับนี่คือถ้านำมาผสมกันก็ต้องใช้กะละมังใหญ่นะครับแต่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับก็คือใช้น้ำพริกคั่วกะละมังนึงแล้วก็หอมกระเทียมเครื่องอีกกะละมังหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ล้นนะครับนี่ก็คือการปั่นของสูตรพัดผลนะครับก่อนอื่นนะครับบอกเลยนะครับว่าน้ำพริกยำเนี่ยนะครับสามารถที่จะยำผักนะยำผักยำกล้วยแค่ยำผักกูดนะครับทั้งสูตรทั้งภาคเหนือนะครับหรือว่าจะยำอะไรที่เกี่ยวกับผักนะครับแต่พริกยำนี้ไม่สามารถเอาไปยำเนื้อได้นะครับถ้ายำเนื้อทางภาคเหนือจะใช้น้ำพริกลาบยำเนื้อยำไก่นะครับน้ำพริกดีเจนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับหรือเข้าไปดูที่เพจน้ำพริกดีเจตามลิงก์ที่ผมขึ้นหน้าจอในสักครู่นี้นะครับตอนนี้ก็ปั่นไปนะครับก็ประมาณ30กิโลเฉพาะพริกนะครับตามกะละมังใหญ่ๆนี่ครับนี่คือแดงนะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าน้ำพริกนะครับผมใช้เครื่องคั่วเนี่ยจะสุกยันเม็ดในเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในเตาอบอยู่ในเครื่องอบนะครับจะสุกยันเม็ดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สุกนะครับแล้วก็สูตรของผมนะครับจะเป็นสูตรที่เก็บไว้ได้นานนะครับนี่คือน้ำพริกยำนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นน้ำพริกลาบนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นน้ำพริกลาบยังเป็นน้ำพริกยำอยู่นะครับถ้าอยากให้เป็นน้ำพริกลาบนี่เลยครับต้องใส่มะแขวนนี่ครับนี่ที่ผมปั่นไว้แล้วแล้วผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือน้ำพริกยำพร้อมที่จะเป็นพริกลาบนี่ครับตอนนี้ผมก็กำลังจะนำมะแขวนมาผสมกันนี่คือสูตรของผมนะครับผมไม่ได้นำมะแขวนมาผสมแล้วก็ปั่นทีเดียวนะครับเพราะว่าสูตรใครก็สูตรมันนะครับสูตรของผมจะเป็นแบบนี้ปั่นเสร็จแล้วก็จะนำมาคลุกเคล้าทีหลังนะครับเพื่อที่จะให้น้ำพริกเนี่ยได้แห้งตัวได้เยอะนะครับถ้าน้ำพริกเปียกนะครับจะเก็บได้ไม่นานนะครับผมจะใช้สูตรของผมแบบนี้แหละนะครับก็คือสูตรพัดผลนะครับน้ำพริกลาบน้ำพริกยำนะครับแต่น้ำพริกยำนี้ไม่ใส่มะแขวนนะครับเพื่อนๆบอกก่อนเลยนะครับว่าน้ำพริกยำนี้ไม่ใส่มะแขวนนะครับแต่ก็นำไปลาบได้นะครับเพราะว่าทางภาคอื่นนะครับหรือเพื่อนๆทางอีสานเนี่ยเคยมากินแล้วบางคนก็ไม่ชอบมะแขวนนะครับก็ใช้น้ำพริกยำลาบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ต่างกันเลยนะครับผมทำทีเดียวผมปั่นทีเดียวแล้วผมก็มาแยกนะครับส่วนไหนที่เป็นพริกลาบผมก็จะนำมะแขวนใส่นะครับนำมะแขวนผสมส่วนไหนที่เป็นน้ำพริกยำผมก็จะไม่ใส่มะแขวนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรสชาติจะแตกต่างกันก็ตรงที่มีมะแขวนและไม่มีมะแขวนแค่นั้นเองนะครับน้ำพริกลาบจะมีมะแขวนแต่น้ำพริกยำไม่มีมะแขวนนะครับแต่ก็สามารถเอาไปลาบได้นะครับ
แต่ละชาติก็จะไม่เหมือนกับลาบทางเหนือนะครับถ้าคนทางเหนือนี่เขาจะต้องนำมะแขวนเนี่ยไปกับแก้มอีกทีนึงนะครับนะสูตรของผมนี่คือผมใส่จนแบบให้ลูกค้าพอใจนะครับในเรื่องของมะแขวนเอาจนแบบหอมฉุยเลยนะครับเคยมีหลายครั้งนะครับที่ไปเปิดทางท้ายขายของที่ตลาดนัดนะครับแค่รถของผมจอดแล้วผมเปิดประตูหลังออกนี้นะครับบางคนก็ได้กลิ่นน้ำพริกลาบหิวข้าวเลยนะประมาณนั้นนะถ้าผมเปิดฝากล่องนะโอ้โหกลิ่นออกโชยเลยนะครับน้ำพริกดีเจของผมนะครับก็ยังมีน้ำพริกอีกมากมายหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกลาบพริกยำมีทั้งรสเผ็ดธรรมดาหรือรสเผ็ดจัดและยังมีน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงทั่วไปนะครับน้ำพริกแมงดาปลาย่างผัดกรอบนะจะเป็นน้ำพริกเผาพริกแจ่วบองมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูที่เพจน้ำพริกดีเจได้เลยนะครับตอนนี้มะแขวนยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงใจมะแขวนแต่จมูกผมนี่รู้สึกจะชาด้านไปซะแล้วนะนี่ก็คือถังกระมังใหญ่นี่คือผสมเรียบร้อยแล้วนะครับกระมังใหญ่นี่ผสมเรียบร้อยแล้วรอบรรจุใส่กล่องอย่างเดียวนะครับนี่คือหน้าตาของน้ำพริกลาบนะครับนี่ผมเอามะแขวนปะหน้าเฉยส่วนกระมังนี้นะครับกระมังนี้เป็นน้ำพริกยำนะครับเป็นน้ำพริกยำซึ่งไม่ผสมมะแขวนนะครับมีให้เลือกทั้ง2อย่างนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมสูตรน้ำพริกลาบผัดผลคนรากหญ้าครับวิธีการทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องผัดผลคนรากหญ้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ